สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กําลังอยากจะเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับแล้วก็อออาจจะมีงบที่จํากัดนะครับหรืออยากจะประหยัดเงินนะครับวันนี้นะครับแนะนําดูคลิปนี้เลยนะครับซึ่งควรจะต้องรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของน่าจะหมดเร็วนะครับวันนี้ผมมาแนะนําการซื้อมือถือนะครับหัวเว่ยโนวาสนะครับซึ่งจะ ซื้อได้ในราคาเพียง490บาทนะครับเท่าน,นั้นเองนะฮะอ่า490บาทนะฮะจากราคาเต็มๆเนี่ยตอนนี้นะฮะราคาเต็มๆของมือถือรุ่นนี้นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ8,990บาทนะฮะอันนี้คือราคาเต็มๆเลยนะฮะซึ่ง เราทำจริงๆเนี่ยเราก็สามารถประหยัดตังไปได้เยอะเลยนะครับเราสามารถประหยัดตังไปได้ถึง8,500บาทเลยนะฮะถ้าซื้อด้วยวิธีการในคลิปนี้นะฮะเราจะสามารถประหยัดตังไปได้8,500บาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำได้ยังไงนะฮะโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะอย่าลืมกด ติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะฮะโอเคเรามาดูสเป c h o v e โนวาสามไออกอนเผื่อเพื่อนเพือพ่อ,อ,อท่านไหนที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญหรือไม่ผ่านตากับไอมือถือรุ่นนี้มาก่อนนะครับว่าจะได้รู้ว่าเออมันน่าซื้อแค่ไหนนะครับมือถือตัวน,นี้นะครับเป็นมือถือระดับกลางนะครับแต่ก็ค่อนไปทางสูงนะครับเพราะว่าคะแนนของ a n d to ทเนี่ย ได้อยู่ประมาณ138,583นะฮะก็เป็นมือถือระดับกลางนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอันนี้ผมดูจากเว็บหัวเว่ยให้ดูเลยนะฮะไปแบบไวๆนะฮะก็คือตัวนี้มันเป็นจอ6.3นิ้วนะครับเป็น Full HD ด้วยนะฮะใครที่เน้นดูหนังฟังเพลงเนี่ยจะบอกว่าเหมาะมากๆนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยนะครับเขามีกล้อง4ตัวด้วยนะฮะนี่นะฮะกล้องคู่หน้าก็2 2ตัวนะฮะ24เมกะพิกเซลกับ2เมกะพิกเซลนะครับข้างหลังก็คือ16เมกะพิกเซลกับ2เมกะพิกเซลนะครับข้างหน้า2ข้างหลัง2นะครับมือถือตัวนี้มีกล้องถึง4ตัวนะครับนี่นะฮะกล้องคู่หน้านะครับมีสมองกล AI อะไรด้วยนะฮะก็จะทำให้เราสามารถถ่ายรูปเซลฟ์เซลฟี่เนี่ยได้สวยงามเลยก็มีระบบการประมวลผลแสงโดยใช้ AI นะครับดีมากนะครับ ตัวนี้นะฮะก็ HDR p r o ก็เป็นเรื่องของการปรับแสงนะคะกล้องตัวไหนที่รองรับ HDR เนี่ยก็เวลาที่เราถ่ายรูปภาพในที่แสงน้อยหรืออะไรเนี่ยมันจะสวยมากนะครับก็จะปรับระดับสีได้สวยงามเลยนะฮะอ่ันี้เป็นเรื่องของ emoji อะไรต่างๆนะฮะนี่กล้องคู่หลังนะครับก็จะมีโหมดต่างๆนะฮะโหมด ถ่ายแบบมืออาชีพนะครใช้ AI อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อ่ตาตรงนี้นะฮะมีโหมดสโลโมชันด้วยนะครับชิปเซ็ตใช้รุ่นใหม่นะฮะ Kirin 710ซึ่ง CPU ตัวนี้เป็น CPU ที่ประหยัดพลังงานนะครับเนี่ย12นาโนเมตรเนี่ยนะฮะ สำหรับการเล่นเกมเนี่ยก็เต็มที่นะฮะเพราะว่าใช้ได้ทั้ง 4G และก็ WiFi นะครับมี gpu turbo ด้วยนะครับตอนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ของหัวเว่ยนะฮะโอเคนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการซื้อนะฮะค้นหาภาพโดย ai อะไรต่างๆนะฮะโอเคอันนี้สเปคเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลจำเพาะกันหน่อยนะฮะจะได้เห็นชัดเจนนะฮะว่าเครื่องมันประมาณไหนนะฮะน้ำหนักเครื่อง169กรัมนะครับมี สองสีนะฮะสามสีนะฮะตรงนี้แต่ว่าในสิ่งที่ผมจะแนะนำเนี่ยอาจจะซื้อได้แค่สองสีนะก็คือสีม่วงนะครับกับสีดำนะฮะนี่นะโอเคจอเป็นแบบ TFT นะครับตรงนี้ CPU นะครับเป็นแบบนี่นะฮะแปดนะครับแปดแปดแกนนะฮะ CPU สองตัวนะครับใช้ Android แปดจุดหนึ่งนะครับ RAM สี่จิกนะครับหลอมร้อยยี่สิบแปดจิกนะครับ ใส่เอ c ด r d เพิ่มได้นะครับมือถือรุ่นนี้ใส่เอ c ด r d เพิ่มได้จนกระทั่งถึง 256GB เลยนะฮะอันนี้ก็รองรับเครือข่ายต่างๆในปัจจุบันทั้งหมดนะครับนี่ส่วนระบบการเชื่อมต่ออะไรพวกนี้นะฮะให้กล้อง4ตัวนะครับผมว่าเขาหลุแล้วามาดูสิ่งสำคัญแบตเตอรี่นะครับ3 3 4 0ก็ถือว่าค่อนข้างไปทางเยอะนะครับร่วมกับใช้ CPU ตัวใหม่ Ki รินนะครับ ด้วยนะฮะที่12นาโนเมตรนะฮะก็จะช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการซื้อกันเลยนะครับวิธีการซื้อนะฮะให้เข้ามาที่แ d ดเดสนี้นะครับซึ่งจะเป็นการซื้อผ่านโปรโมชั่นของเครือข่าย d t t c นะครับซึ่งเราจะต้องใช้การย้ายค่ายนะครับอ่า แต่มันกลัวจะยุ่งยากนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้รายเดือนอยู่จะย้ายค่ายอยู่แล้วนะฮะก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยเราจะได้ราคาที่490บาทตรงนี้นะฮะอ่าเนี่ยส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่อยากเปิดเบอร์เพิ่มนะครับก็ไปซื้อซิมเติมเงินง่ายๆนะฮะซ,ซื้อเงินในราคาถูกมากนะฮะสิบาท20บาท30บาทก็ซื้อได้นะคะถ้าถ้าจะซื้อวันทุกคอก็อาจจะไปซื้อจากมิ เอ่อบิ๊กซีมินินะฮะหรือไม่ก็เทโลวิชนะครับถ้าจะซื้อซิมของ t r u เซเว่นครับมีทุกวันทุกซอยนะครับขายซิมของ True นะครับอ่าส่วนอ่าการตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับราคานะครับ490บาทนะฮะตรงนี้แต่จะมีเงื่อนไขนะครับเนื่นไขะมาดูเงื่อนไขก่อนซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ เราจะต้องทําการซื้อนะครับผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะฮะแล้วก็ซื้อได้ตั้งแต่1พฤษภาคมจนกระทั่งถึง31พฤษภาคมนะครับวันนี้วันที่12พฤษภาคมแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ18วันนะครับ19วันนะฮะแล้วก็ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เท่านั้นนะครับศูนย์บริการไม่เกี่ยวนะครับใครเดินไปซื้อที่ศูนย์บริการดีแทคเขาไม่มีโปรนี้นะฮะคุณต้องซื้อผ่านออนไลน์เท่านั้นนะฮะอ่าโอเคข้อ2นะครับก็คือ สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเท่านั้นนะครับมี2อออชั่น490บาทกับอ9่า4 9บบาทกับราคาเครื่อง1,990บาทนะครับตรงนี้แยกเป็นสส่วนนะคือราคาเครื่องเนี่ยคุณประหยัดไปได้จริงนะฮะแต่ว่าคุณจะต้องชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าซื้อ490บาทนะครับก็จะชำระค่าบริการรายเดือน3,000ถ้าซื้อ1 9 0เบาท 1>, 1 9ึ่งบาทนะฮะก็จะชำระครับในการรายเดือน1,500บาทนะฮะแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกข้อ1หรือข้อ2ยังไงวันที่จ่ายเงินนะฮะซึ่งการที่เราจะทำออนไลน์เนี่ยก็จ่ายเงินเท่าเดิมนะคะก็คือ3,490บาทนะฮะเพราะ1,990้อ 1, บาทบวก1,500าก็คือ3,490บาทโอเคนะฮะตรงนี้ถ้าใช้ข้อ1นะครับถ้าใช้ข้อ1อ่เดี๋ยวผมอาจจะ ขอซูมตัวนี้ไปหน่อยนะครับอ่าถ้าใช้ข้อหนึ่งนะฮะถ้าเอาเครื่องราคา490บาทนะครแล้วก็ชำระ3,000บาทนะฮะเราจะต้องสมัครแพ็กเกจนะครับที่เป็น899บาทต่อเดือนขึ้นไปนะฮะใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับาค่าบริการรายเดือนนะคะจะถูกนำมาเป็นส่วนลด300บาทนะครับเป็นเวลาทั้งหมด10เดือนนะฮะนั่นก็คือ แต่ละเดือนเนี่ยเราไม่ได้จ่าย899หรอกเพราะเราจ่ายล่วงหน้าไปแล้วใช่ปะเราจ่ายล่วงหน้าไปแล้วเราจะแลกสัส่วนลดเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนเราจะจ่ายแค่599 10เดือนนะครับเดือนที่1อ็ดทจะจ่าย899นะครับเดือนที่สอก็จ่าย899ไปนะคะอ่ะส่วนคนที่เลือกออชชั่นข้อสอนนะครับหนึ่บาทนะครับก็ช๊อละพันห้านะฮะโอเคจะใช้โปร699นะครับอืม แล้วก็จะส่วนลดก็จะลดไป150บาท10เดือนนะฮะก็จ่ายรายเดือนก็คือ699ลบ150นะครับอ่า699ลบ150ก็จะเหลือเดือนละ549นะครับส่วนนี่นะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานของเรานะครว่าใช้เยอะใช้น้อยนะฮะค่าทำค่าโทรเน็ตอะไรพวกนี้นะครก รถก,กัหลังกันลงไปนะครับโอเคส่วนข้อตั้งแต่ข้อ3ามไปต้นไปเนี่ยก็หลังจาก,กย้ายค่ายได้แล้วนะครับก็จะมาชำระเงินนะครับที่ด t a c Online Store นะครับอ่บาตรงนี้ก็ข้อ4นะครับก็คือ d t a c Online Store นะครับเขาจะใช้บัตรเครดิตหรือบัตรของธนาคารที่ร่วมเงินเท่านั้นนะครับไม่รับชำระด้วยเงินสดนะครับอืม ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะคะว่าจะยังไงนะครับส่วนอื่นอ,น,อนเนี่ยเพื่อนๆก็มาอ่านดูนะครับตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไปที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับโอเควิธีการที่เราจะย้ายค่ายนะคะก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสีก่อนเลยนะครับจะเอาสีอะไรสีม่วงเลือกสีม่วงสีดำเลือกสีดำอ่ะเลือกสีดำนะครับกดถัดไปนะครับ เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็มี2องออปชันนะคะซึ่งจะเป็นข้อ2องออปชันที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับสหรือ1,900นะครับอะแต่คลิปนี้นะคระับทำมาเพื่อ490เป็นหลักก็เลือกที่490เสนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครก็จะมีแพ็กเกจรายเดือนนะครตรงนี้ก็จะใช้899นะครับแพ็กเกจอะแปดแต่รายเดือนจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันถูกลบไปแล้วนะครับ 8 9 9นะครับลบ500เอ่อลบ300นะครับเพราะฉะนั้นรายเดือนที่เราจะจ่ายก็แค่599ร้เบาท10เดือนนะครับตรงนี้นะฮะก็เราก็เลือกแพ็กเกจไปนะฮะกดแพ็กเกจแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่อธิบายมาเมื่อกี้นะครับเหมือนกันเปรียบเลยนะครับอ่านดูอีกครั้งก็ได้นะฮะแล้วก็กดนี่นะครับอ่าราคารวมอยู่ด้านล่างนะครับราคารวมนะครับราคานี่นะฮะ ราคารวมราคารวมอยู่ที่นี่นะฮะสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับแล้วก็เท่าไหร่สามพันเจ็ดร้อยบาทนะฮรนี่คือรวมทั้งหมดแล้วนะคะอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดถัดไปนะครับอืมก็นี่นะฮะราคาตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรวจดูความเรียบร้อยอีกครั้งว่าสีเสื้อถูกไหมครับอ่าสีถ้าไม่ถูกก็ไปลบหรือไปแก้ไขนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีบอร์นะครับว่าเนี่ย ไอ้แพ็กเกจ899เนี่ยนะครับก็ใช้เน็ต30มสจิกนะครับแล้วก็โทรทัศนเครือข่าย400นาทีส่วนที่เกินเนี่ยส่วนที่เกินจาก30มสจิกนะครับก็อาจจะเป็นเน็ตที่ถูกลดสปีดลงมานะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับเนี่ยเขาจะถูกลดสปีดลงมาส่วนไอ้โทรทัศน์กระข่ายถ้าเกิน400นาทีนะฮะก็ไปจ่ายตามโปรโมชั่นของ d ีแท็กไปนะฮะอ่ะตรงนี้ฟรีจัดส่งนะฮะอ่ะเรากดต่อ เรากดถัดไปเลยนะครับซึ่งขั้นตอนตามเว็บเนี่ยง่ายมากมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วครับตรงนี้อ่าตรงนี้เราก็ใส่ชื่อนานสกุลเบอร์ติดต่อหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ต้องอัปโหลดภาพบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยเพื่อให้ยืนยันว่าเป็นของเราจริงๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ทํารายการต่อไปจนเสร็จนะครับอืม ซึ่งไม่ยากเลยนะฮะตรงน,นี้ก็แนะนำกันไว้นะฮะอย่าลืมนะครับโปรโมชันนี้ใช้ได้จนกระทั่งถึง31พฤษภาคมเท่านั้นนะครับหรือก่อนที่เครื่องมันจะหมดนะฮะตรงน,นี้ก็ทำรายการไปได้นะฮะก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ